วันนี้มีเรื่องราวที่อยากจะแชร์เกี่ยวกับไอเดียของเด็กตัวเล็กๆนะครับจะมาเล่าให้สู่กันฟังในประเทศแห่งหนึ่งมีรถที่เป็นรถบรรทุกใหญ่ติดอยู่ใต้สะพานนะครับก็มีหน่วยกู้ภัยดับเพลิงหรืออะไรต่างๆก็เข้ามาช่วยรถบรรทุกดังกล่าวผู้ใหญ่หลายคนพยายามที่จะมีความคิดกันว่าเอ๊ะแล้วจะเอารถออกจากใต้สะพานกันได้ยังไงเพราะงัดกันไปงัดกันมาพยายามดึงลากหาวิธีทุกอย่างก็ไม่สามารถที่จะทำให้รถคันนี้ออกมาจากใต้สะพานได้ผอิญมีเด็กผู้ชายตัวเล็กๆคนหนึ่งปั่นจักรยานมาแล้วผ่านมาก็พบว่าเอ๊ะทำไมรถคันนั้นถึงไม่ออกมาจากใต้สะพานสักทีเขาก็เลยเริ่มสงสัยแล้วก็คิดว่าเอ๊ะทำไมเจ้าหน้าที่เขามีตั้งหลายคนแต่ทำไมไม่สามารถเอารถคันนั้นออกมาได้เด็กคนนี้ก็เลยเข้าไปถามหัวหน้าร.ป.ภ.หรือเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาก็ถามว่าคุณลุงทำไมไม่ปล่อยลมยาง4ล้อของรถบรรทุกล่ะครับน่าจะออกมาได้นะครับทีนี้ลุงที่เป็นหัวหน้าเจ้าที่กู้ภัยก็เลยมีความรู้สึกว่าจนปัญญาละลองใช้วิธีของเด็กคนนี้ดูดีกว่าก็ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ทำการปลดลมเอาลมของล้อ4ล้อออกแล้วก็รถบรรทุกดังกล่าวก็ยุบตัวลงแล้วก็หลังจากนั้นก็รถบรรทุกที่ติดใต้สะพานก็ออกมาได้จากใต้สะพานนั้นเนี่ยครับก็ยังมีความรู้สึกว่าความคิดของเด็กๆนั้นความคิดสร้างสรรค์ของเด็กก็สามารถที่จะทำให้ปัญหาใหญ่โตหรือเรื่องราวที่ผู้ใหญ่แก้ไม่ได้อาจจะทำให้ปัญหานั้นผ่านพ้นไปได้ครับก็เราควรจะเคารพความคิดของเด็กตัวน้อยๆนะครับเพื่อบางทีอาจจะนำไปสู่การแก้ปัญหาที่ใหญ่ได้ครับขอบคุณครับ